ตอนนี้โควิดแพร่กระจายมากที่อยู่กทม.แถวที่ทำงานใกล้ชุมชนติดโควิดประมาณ30คนน้ำมนต์ก็ทำตามน้ำมนต์เนี่ยก็ทำตามที่น้องนาฏบอกคือพี่เขาก็ดื่มน้ำมนต์ด้วยอะไรเงี้ยนะคะแกบอกว่าเพื่อรักษาโรคภัยแค่เจ็บในร่างกายของแกนั่นแหละค่ะแล้วแกก็เชื่อว่ามันสามารถป้องกันโรคภัยได้ด้วยนี่แหละค่ะก็อนุโมทนาสาธุบุญนะคะพี่เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังวันนั้นไปเจอคลิปของยางงามท่านอยู่เมืองนอกประมาณ 3-4 ทุ่มแล้วยังเห็นเปิดไลฟ์สดอยู่คนเข้าไปฟังเป็นวันที่ดิฉันเข้าไปฟังคนฟังอยู่900อ่ะดิฉันว่าเฮ้ยสาขายางงามท่านไลฟ์สดตลอดคืนหรือเปล่าเนี่ยแล้วท่านหมายถึงว่าท่านแบบออนแอร์ตลอดคืนน่ะคือเปิดตลอดคืนแล้วเวลาใครว่างเข้ามาเปิดเห็นก็เข้ามานั่งสวดน่ะแล้วก็จะมีคนเพิ่มเข้ามาสวดเพราะว่าเมืองนอกกับเมืองไทยเวลาต่างกันนะคะฉะนั้นน่ะวัน3ทุ่มเนี่ย3ทุ่มของเมืองนอกนะ3 4 5 6 1ของเมืองไทยจะประมาณตีหนึ่งนะคะก็เนี่ยเวลามันต่างกันฉะนั้นบางทีดิฉันมาเปิดฟังอ๋อยังงามมีดึกขนาดนี้เลยเหรอดึกของเมืองนอกอ่ะก็เลยบอกว่าเออเดี๋ยววันหลังถ้าสมมติเปิดว่าเจอยางงามเดี๋ยวเข้ามาสวดกับยางงามดีกว่าเพราะว่าคนเข้าไปสวดหลายร้อยคนเลยช่วงนั้นอ่ะคือไลฟ์สดนะคะไลฟ์สดอาจจะเป็นเปิดเทปแต่คนเข้ามานั่งสวดนั่งสวดนั่งสวดอะไรเงี้ยมาเปิดพร้อมกันน่ะอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละค่ะถ้าใครอยู่เมืองนอกนะคะเข้าไปดูสาขายางงามนะคะดิฉันเห็นท่านเปิดตอนสามทุ่มโรมาเนียสามทุ่มสี่ทุ่มโรมาเนียนี่แหละค่ะก็ให้กำลังใจพี่นะคะขอให้มีความศรัทธาเชื่อมั่นเนาะไม่มีอะไรเข้ามาทำร้ายเราได้เจาะเข้ามาในร่างกายเราได้แล้วค่ะเพราะว่าเราใส่แมสด้วยเราล้างมือบ่อยๆด้วยเรามีสติในการใช้ชีวิตยืนเดินนั่งนอนไปไหนมาไหนเรามีสติตลอดเนาะน้องสาวเล่าให้ฟังว่ายาหนูจะเล่าเรื่องตลกให้ฟังวันนั้นน้องสาวซื้อกาแฟสำเร็จรูปมาเนี่ยห่อหนึ่งประมาณ30ห่อเล็กข้างในนะ3 in 1นะคะทรีนวันคือปรุงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะห่อใหญ่เนี่ยเขาบอกว่าปกติเนี่ยหนูซื้อมาปุ๊บเนี่ยหนูตัดซองปุ๊บเนี่ยหนูจะเทใส่ลิ้นชักใกล้โต๊ะตัวเองเพราะว่าเก็บไว้กินทุกวันแล้ววันนั้นซื้อมาปุ๊บวันศุกร์นะคะวันศุกร์ซื้อมาปุ๊บแล้วทีเนี้ยก็รู้สึกว่าเออเอากลับบ้านดีกว่าแล้วน้องก็รู้สึกว่าเอ๊ะแล้วจะแบกกลับทำไมวะวันจันทร์ก็มากินอยู่ที่นี่อยู่แล้วเราก็มาทำงานทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เราจะแบกกลับทำไมเนี่ยหลังจากนั้นน้องก็เลยว่าเออไม่เป็นไรแบกกลับดีกว่าก็เลยแบกห่อกาแฟห่อนั่นน่ะยังไม่เปิดอ่ะ30ซองเล็กข้างในอ่ะกลับมาอพาร์ตเมนต์วันเสาร์ได้ยินข่าวคนที่เขาไปตรวจโควิดเขาเจอวันอาทิตย์มาน้องก็ไม่ไปตรวจวันจันทร์น้องไปตรวจน้องก็ไม่ติดโควิดแล้วนี่น้องว่าโอ๊ยแต่ว่าต้องกักตัวอยู่ที่อพาร์ตเมนต์2อาทิตย์นะคะ2อาทิตย์น้องบอกว่าโอ๊ยหนูรู้แล้วยายสงสัยท่านจะบอกว่ามึงเอากาแฟมึงกลับไปด้วยนะเดี๋ยวมึงไม่มีกาแฟกินนะทั้งที่มันเป็นไปไม่ได้เลยหนูไม่เคยทำแบบนี้เพราะว่าหนูจะเอาเทไว้ที่ทำงานตลอดแต่ว่าวันนั้นน่ะยังไม่ได้ตัดซองยังไม่ได้อะไรเลยแล้วรู้สึกว่ามันต้องแบกกลับนะแต่ไม่เข้าใจว่าทำไมต้องแบกกลับไม่เข้าใจทำไมต้องแบกกลับมาอพาร์ตเมนต์ทั้งที่วันจันทร์ก็มาทำงานอยู่แล้วก็ต้องแบกกลับมากินที่ทำงานอยู่แล้วแต่ว่าเหมือนว่ามีอะไรปิดความคิดแล้วนะคะว่าไม่ต้องคิดต่อเอาแค่นี้ก็พอแบบมึงต้องแบกกลับนะก็แบกกลับมาแล้ววันจันทร์วันอังคารวันพุธมาก็เลยได้คิดว่าอ๋อเข้าใจแล้วเนี่ยค่ะจะมีอะไรคอยเตือนเราแบบเนี้ยคอยบอกเราแบบเนี้ยเนี่ยค่ะประมาณว่าเออเอากลับไปนะมึงไม่ได้กลับมาทำงานในวันจันทร์นะเราไม่รู้ว่างหน้าเหตุการณ์ล่วงหน้าแต่สิ่งที่เขามองเห็นเนี่ยเขารู้เขาจะคอยดูแลเราคอยเตือนเราเนี่ยค่ะไม่ต้องกลัวนะถ้าใครสวดมนต์แล้วแผ่เมตตาให้แถวนั้นน่ะเขาจะดูแลเราให้อยู่รอดปลอดภัยแบบอย่างดีเลยค่ะแต่ว่าอยู่ที่ว่าเราน่ะจะมีความเมตตาแผ่ให้เขาก่อนไหมเรามีจิตเผื่อแผ่เขาไหมเรามีความเมตตาเขาไหมเนี่ยเมื่อเรามีให้เขาเนี่ยมิตรภาพที่ดีเขาก็ส่งคืนมาให้เราเช่นกันเนาะมันเป็นตามหลักความเป็นจริงแบบนั้นเลยนะคะอนุโมทนาสาธุบุญกับพี่นะคะค่อยๆทำไปเนาะไม่ต้องกลัวนะคะให้กำลังใจค่ะขอให้ปฏิบัติไปตลอดชีวิตนี้เนาะเอ้ยดิฉันโอเคมาฟังเรื่องของ
ที่ท่านนี้นะคะเขาบอกว่าสาธุบุญค่ะน้องนาคได้ยินเสียงมีความสุขจ้ะเวลาป้านอนไม่หลับเนี่ยป้าก็จะเปิดฟังแล้วก็หลับไปเปิดฟังเพลินๆน่ะแล้วก็หลับไปอะไรเงี้ยแกบอกว่าแกดูดิฉันน่ะดูทุกวันแกก็เรียกน้องนาดจนลูกแกถามว่าแม่น้องนาดนี่คือใครแกคือจนเขาถามว่าน้องนาดนี่คือใครคิดดูค่ะคือแกคงจะชอบฟังนะฟังแล้วเพลินดีมันเบาอีอย่างของมันว่าเบาไปหัวไปมันคือมวลแถวะแกคงรู้สึกแบบนี้นะคะเราไม่ต้องเอาอะไรมากนะคะเราก็ฟังสนุกกันไปเนาะเพลินๆกันไปไอ้เมนหลักก็คือจุดหมายหลักเราไม่มีอะไรมากเลยเราก็คือสวดมนต์ภาวนาแผ่เมตตาบันทึกบุญบันทึกกุศลนอกนั้นเราก็ฟังสนุกไปพูดไปหัวเราะไปประมาณนี้นะคะไม่เครียดเนาะโอเคค่ะขอบคุณมากๆนะคะสำหรับกำลังใจโอเคมาฟังเรื่องพี่คนนี้เรื่องพี่คนนี้นะเขาบอกว่าสวัสดีจ้าน้องนาดพี่คนนี้อยู่เยอรมันนะคะพี่อยากบอกเรื่องน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์จริงๆค่ะแต่ว่าพี่อยากบอกเรื่องน้ำมนต์เนี่ยศักดิ์สิทธิ์จริงๆลูกเขยพี่เป็นชาวเยอรมันแกเป็นโรคหัวหมุนแน่นหน้าอกหายใจไม่ออกพี่ก็เลยทำน้ำมนต์ไปให้เขาดื่มดูเขาดีขึ้นทันทีตอนนี้ผ่านไปได้เดือนหนึ่งแล้วเขาเป็นปกติแล้วก่อนหน้านั้นเกือบได้เอาไปรักษาที่โรงพยาบาลโรคจิตแล้วอันนี้ไม่รู้นะคะว่าหมายถึงอะไรทำไมต้องเอาไปรักษาที่โรงพยาบาลโรคจิตตอนนี้เขาหัดสวดมนต์ด้วยสวดได้แค่คำว่านะโมพุทธายะจ้ะพี่กับลูกสาวดีใจมากๆจ้ะคือแค่สวดได้แค่นี้ก็บุญมากเลยนะพี่เพราะว่านะโมพุทธายะเนี่ยพระพุทธเจ้า5พระองค์เลยนะคะก็คือถ้าเขาสวดได้แค่นี้ก็ให้เขาสวดเนี่ยกลับไปกลับมาแค่เนี้ยทุกอย่างนะคะเขาจะรู้เองจากความคิดมันจะเข้ามาในความคิดธรรมะต่างๆเนี่ยจะเข้ามาในความคิดเขาจะสัมผัสได้ถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อะค่ะคือจะเข้ามาเพราะว่าเขาสวดนะโมพุทธายะสิ่งพลังงานพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณก็เข้ามาหมดเลยเนี่ยแค่นี้ก็ดีมากเลยค่ะให้เขาสวดต่อๆไปเราก็ไปบอกเขาว่าสวดแล้วจะดีแบบนั้นแบบนี้คุณถ้าเขาไม่เชื่อเขาคงไม่เริ่มสวดหรอกค่ะแสดงว่าเขาต้องเริ่มเชื่อแล้วและสิ่งที่เขาเป็นเนี่ยถ้าไปโรงพยาบาลเนี่ยมันก็ต้องรักษาระยะหนึ่งเลยแล้วทีเนี้ยเมื่อเขาดื่มไปปุ๊บเนี่ยแสดงว่าเขาต้องมีอาการก่อนหน้านี้เนาะเมื่อเขาดื่มไปปุ๊บแล้วเขารู้สึกว่าเฮ้ยทำไมมันดีขึ้นเร็วจังเลยวะอะไรเงี้ยเขาก็เลยเริ่มเชื่อไงเขาก็เลยอยากปฏิบัติอยากสวดมนต์เนี่ยค่ะเขารู้รับรู้ได้ด้วยตนเองเป็นปัจจตังค่ะรู้ได้เฉพาะตนอะไรอย่างเงี้ยนะคะนั่นแหละค่ะก็ให้กำลังใจนะคะพี่ไปบอกเขาได้ว่าคนพูดให้กำลังใจเหมือนกันนะขอให้ปฏิบัติไปเรื่อยๆแล้วทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตมันจะดีขึ้นค่ะขอบคุณนะคะที่แชร์ประสบการณ์เนาะให้หลายๆท่านได้ฟังด้วยเนาะโอเคมาฟังเรื่องของน้องคนนี้นะคะที่พี่หมวยส่งพระไปให้2-3 วันก่อนเนาะเขาบอกว่าสวัสดีค่ะพี่นาดน้องจากหาดใหญ่นะคะน้องได้รับพระและหนังสือสวดมนต์ลูกแก้วจักรพรรดิกับพระผงของหลวงปู่และคือส่งไปให้น้องเขา2 ชุดเขาขอ2 ชุดค่ะเขาบอกว่าเขาได้รับแล้วทีเนี้ยเมื่อได้รับวันที่28 เมษายนที่ผ่านมานี่เองดีใจมากเลยค่ะพี่นาฏแล้วพอเปิดดูองค์พระของหลวงปู่น้องก็เอาองค์หลวงปู่นะมาแตะไว้ที่ระหว่างคิ้วรู้สึกเป็นปิติแล้วน้ำตาไหลค่ะแล้วกลางคืนของวันที่28น้องก็เริ่มสวดมนต์พระจักรพรรดิตามปกติก่อนจะสวดน้องก็อธิษฐานถึงหลวงปู่แล้วพอหลับตาจะมีแสงสีทองเป็นเม็ดเล็กๆปรากฏขึ้นบนหน้าผากด้านซ้ายขวาบนหน้าผากด้านซ้ายมือขึ้นมาค่ะเห็นแล้วมีความสุขมากขอบคุณพี่นาฏและพี่คนที่จัดส่งพระผงของหลวงปู่มากนะคะ
บางคนอาจจะบอกว่าแล้วมึงเห็นได้ไงมันอยู่ตรงหน้าผากด้านซ้ายมันเป็นความรู้สึกค่ะแม้แต่ความรู้สึกแสงที่อยู่บนหัวมันก็เป็นความรู้สึกว่ามันเป็นแสงสว่างแม้เป็นแสงสว่างที่หางตาเนี่ยก็ยังพอเข้าใจว่ามันเป็นจากตาเราที่มองเห็นเมื่อปฏิบัติไปจุดจ่อจุดจ่อเนี่ยจากระยะห่างตาไกลๆก็เห็นเป็นแสงได้นะคะบางทีเห็นเป็นฟึบฟึบฟึบเป็นควันก็ได้บางทีเป็นควันก็ได้บางทีก็เป็นแสงก็ได้เป็นเหมือนอะไรส่องหน้าเราน่ะแต่เรารู้สึกเคืองนะว่าอะไรส่องมาวะกลางคืนนะคะส่วนกลางคืนตอนเปิดไฟสลัวๆนี่แหละไม่ได้เปิดไฟสว่างเราจะรู้สึกเหมือนมีแสงไฟส่องมาไกลๆน่ะเราก็ต้องหันไปมองบางทีเราไม่อยากมองเราก็ปล่อยให้มันไปมันก็หายไปแล้วให้มันก็เกิดแบบเนี้ยมันเป็นความรู้สึกที่เรามองเห็นหลวงตาบอกว่าจิตมันเป็นกลมๆมันสามารถมองเห็นได้หน้าหลังข้างหน้าข้างหลังข้างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณเนี้ยค่ะนั่นแหละบางคนอาจจะงงว่าเฮ้ยมึงเพ้อหรือเปล่าเนี่ยมึงมองเห็นได้ไงมันอยู่หน้าผากด้านซ้ายเงี้ยมันจะรู้สึกว่ามันเป็นแบบเนี้ยแล้วมันรู้สึกว่ามันเห็นแบบนั้นเนี่ยค่ะให้กำลังใจนะคะค่อยๆปฏิบัติไปค่ะถ้าเราปฏิบัติแล้วเราสัมผัสได้เร็วให้เราใช้ปัญญาในการพิจารณาร่วมด้วยเราจะมีแรงกำลังใจในการปฏิบัติทุกวันมันเพลินมันสนุกว่าเฮ้ยมันแปลกดีฮะมันเห็นอะไรแปลกๆดีอะไรเงี้ยค่ะแปลกๆสวยๆงามๆน่ะพวกที่ระยิบระยับพวกพลังงานพวกอะไรเงี้ยเวลาหลับตาก็เห็นแบบระยิบระยับอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นแรงกำลังใจแบบหนึ่งเหมือนกันนะคะนั่นแหละค่ะบางทีเราไม่ได้อยากหรอกมันเกิดเองถ้าเราอยากมันก็จะไม่เกิดเหมือนที่หลวงตาพูดแหละค่ะประมาณนี้เนาะโอเคค่ะขอบคุณมากมากค่ะคนพี่คนที่ส่งก็ดีใจมากเลยที่มีคนโทรมาบอกโทรมาขอบคุณคนที่ได้รับก็ปลื้มปิติเหมือนน้องคนที่อยู่โครเอเชียที่พี่สิริมานส่งพระมาให้เขาบอกว่าอุ๊ยพี่นาหนูรู้สึกปลื้มปิติมากเลยคนไม่รู้จักกันนะทำไมเขาถึงมีใจส่งมาเมืองนอกขนาดนี้คือทำไมเขารู้สึกมีเมตตาง่ายมีเมตตาขนาดนี้ขนาดเราไม่รู้จักกันเขาก็ยังแบบต่อให้แบบเงินเล็กๆน้อยๆบางคนนะเขาก็ไม่ยอมที่จะเสียเนี่ยเป็นการส่งหลายร้อยบาทเนี่ยเขาก็ยอมเสียโดยที่เราไม่รู้จักเกินกันเลยแค่เรามีจิตเมตตาที่จะเผื่อแผ่ให้คนอื่นได้สวดมนต์ได้มีพระกรรมอะไรเงี้ยเขาก็เลยว่าเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่สำหรับความรู้สึกหนูมากเลยขนาดแค่แบบไม่ได้อะไรมากแต่มันเป็นความรู้สึกที่เราปลื้มปิติความรู้สึกที่เราอิ่มในความคือรับได้ถึงความเมตตาของคนที่ส่งมานะคะมันจับความรู้สึกนั้นได้มันจะรู้สึกปลื้มมากรู้สึกปิติมากเลยเนี่ยการที่ให้โดยที่แบบเราไม่รู้จักก็ยังให้ความเมตตาต่อกันได้แบบนี้นะคะนี่แหละเวลาเราไปในชาติภพใหม่ก็ความรู้สึกเนี้ยก็จะติดอยู่กับคนที่ได้รับหรือว่าคนที่ส่งมันซื้อไม่ได้นะคะเดินเข้าไปเซเว่นซื้อปิติเนี่ยจะคอมันซื้อไม่ได้อะมันซื้อมิตรภาพไม่ได้นะบางทีนะซื้อความสุขนะอาจจะซื้อได้อยู่แต่ว่ามันได้แค่ระยะสั้นๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนี้เนาะโอเคมาฟังเรื่องพี่คนนี้นะคะพลังงานเริ่มจะน้อยลงนะคะแบตจะเริ่มอ่อนแล้วค่ะแบตดิฉันจะเริ่มอ่อนลงแล้วยึดสายและที่นี่อยู่ไหนเนาะเอ๊ะลืมก๊อปของพี่เขามาโอเคค่ะมาฟังพี่คนนี้พี่เขาบอกว่าสาธุบุญค่ะคุณหน้าที่บอกเรื่องดีๆพี่เจอบ่อยมากเรื่องผีๆจนตัวเองเครียดแม้กระทั่งตอนเกิดเรื่องคลื่นสึนามิปี47ฝันตอนเดือนพฤศจิกา47แต่เหตุเกิดเดือนธันวา47ห่างกันแค่เดือนเดียวนะคะเซนแม่นมากเลยไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นจริงๆรู้สึกเสียใจทุกวันนี้จนถึงทุกวันนี้10กว่าปีแล้วแต่ก็แผ่ผลบุญให้กับทุกท่านที่มาขอพี่แกว่าพี่เป็นคนที่เห็นผีจนทุกวันนี้ชินแล้วค่ะแม้แต่กำลังจะเกิดกับครอบครัวคือรู้แต่บางทีมันก็หนีกฎแห่งกรรมไม่พ้น
ที่พี่เล่ามาเป็นเศษเสี้ยวหนึ่งค่ะเดี๋ยวนี้มีความสุขเพราะคิดว่าเราคงมีบุญผีก็เลยมาขอส่วนบุญค่ะขอโทษนะคะที่ระบายให้น้องนาฏฟังหน้าตาน้องนาฏอิ่มบุญมากในสายตาพี่อนุโมทนาสาธุบุญนะคะเนี่ยเอาจริงๆนะคะถ้าเราเป็นคนที่มีเซนส์ด้านนี้อยู่แล้วเนี่ยเห็นผีนู่นนี่นั่นยิ่งไม่ว่าจะผีเนาะถ้าเห็นผีได้น่าจะเห็นโลกวิญญาณที่เป็นภูมิเทพเทวดาได้เหมือนกันเนาะหรือว่าถ้าใครเห็นผีได้เนี่ยหลวงตาบอกว่าถ้าสัมผัสโลกวิญญาณแบบนี้ได้ก็ต้องคุยกับปู่ได้เหมือนกันลองหัดคุยดูนะคะลองหัดคุยกับท่านดูเนี่ยเมื่อเราเห็นแบบนี้เราเชื่อสนิทใจเลยว่าเออโลกวิญญาณมันมีจริงนี่หว่ามันทุกข์ทรมานนี่หว่ายิ่งเราได้มาสวดพระคาถานะคะแล้วทำบุญทำกุศลแผ่บุญทำปฏิบัติทำทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเป็นบุญของเราเนี่ยหรือว่าน้อมบุญท่านมาเนี่ยเราน่ะยิ่งใช้สิ่งที่เรามีอยู่เนี่ยเซนส์ของเราเดิมอยู่เนี่ยมาทำให้ประโยชน์มากขึ้นโดยการเนี่ยแผ่ให้ยิ่งเห็นเขายิ่งเห็นเขาตกทุกข์ได้ยากเรายิ่งเกิดสังเวชใจในโลกพวกโลกสัมภเวสีนะที่ติดน่ะเรายิ่งต้องแบบหมั่นทำมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยคือยิ่งจะทำให้ความเชื่อความแบบศรัทธาเชื่อมั่นเนี่ยเพิ่มมากขึ้นของในสิ่งที่เราปฏิบัติธรรมนะเชื่อมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเพราะว่าเรารู้เห็นได้ด้วยตาเอาง่ายๆเราไม่ได้หลับฝันไปบางทีเราหลับฝันไปเนี่ยเรายังมีเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งเพราะว่าเราจะบอกว่าเอ๊ะหรือว่าเราจดจ่อกับเรื่องนี้เราเลยฝันเหมือนดิฉันก็เป็นเอ๊ะหรือว่าเราจดจ่อกับเรื่องนี้เราเลยฝันอย่างนี้มันไม่ได้แบบเห็นด้วยตานะคะนี่แหละเมื่อแบบเห็นแบบนี้เขามาขอบ่อยๆเนี่ยเรายิ่งมีกำลังใจใช้ความสามารถพิเศษที่เรามีเนี่ยเร่งทำบุญมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นแผ่มากขึ้นปฏิบัติธรรมมากขึ้นภาวนามากขึ้นเนี่ยค่ะมันจะทำให้เรามีความเพียรไปตลอดเลยค่ะดิฉันเชื่อแบบนั้นนะมันจะไม่รู้สึกเบื่อหน่ายท้อถอยเลยเพราะว่าเราจะรู้สึกภูมิใจที่เราเป็นประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่นเรารู้สึกว่าเราได้ช่วยพวกเขาเนี่ยให้พ้นจากทุกข์นะคะประมาณนี้นะคะนี่แหละค่ะก็พี่คนนี้น่าจะมาสวดพระคาถาได้ประมาณเดือนนึงถือว่ามีบุญสัมพันธ์กันเลยนะคะถึงได้มาเจอเรานะแล้วก็มาสวดพระคาถาพระมหาจักรพรรดิแล้วน้อมบารมีปู่มาแผ่ช่วยเขาน้อมบารมีพระโพธิสัตว์ที่ท่านทิ้งไว้เนี่ยมาแผ่ช่วยเขาให้ปรับภพภูมิเขาอะไรเงี้ยแสดงว่ามันต้องดึงมาแน่เลยปกติเขาก็เห็นผีนะคะเขาเห็นจนชินอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละค่ะค่อยๆทำไปนะคะอนุโมทนาสาธุบุญด้วยนะคะพี่พิจารณาในสิ่งที่เรามีแล้วทำให้เกิดประโยชน์ได้เต็มที่อย่างสูงสุดตลอดชีวิตนี้เนาะโอเคค่ะก็มีหลายเรื่องที่ค้างอยู่เนาะเดี๋ยววันหลังเราจะมาเล่าต่อนะคะ1 2 3 4มีอยู่4เรื่องที่ค้างอยู่นะคะก็ก่อนจบเนาะเดี๋ยวเล่าให้ฟังเดี๋ยวเล่าเรื่องผีๆให้ฟังกันเป็นความฝันเอาสนุกๆนะคะใครจำได้คลิปนึงที่ดิฉันกลับบ้านปีก่อนโน้นนะคะปีก่อนโน้นที่ดิฉันเล่าให้ฟังว่าดิฉันเนี่ยปีก่อนโน้นกลับบ้านคนเดียวแล้วไปนอนอพาร์ตเมนต์น้องสาวไปอยู่กับน้องสาวนอนอยู่3 4คืนนี่แหละ3 4คืนมีอยู่คืนนึงคือน้องก็สวดพระคาถาน้องสาวก็สวดดิฉันก็สวดไอ้น้องคนเล็กก็สวดอยู่แต่ไม่ได้สวดบ่อยแบบกรรมฐานนอนอยู่คืนนึงประมาณคืนที่2ที่3เนี่ยดิฉันเห็นเปรตตัวดำๆนะคะเขายืนอยู่นอกระเบียงเนาะอันนี้เราย้อนนะเผื่อใครไม่ได้ฟังเขายืนอยู่นอกระเบียงมันจะมีระเบียงตรงที่เราล้างจานแล้วก็เก็บของนิดๆหน่อยๆค่ะเขายืนอยู่นอกระเบียงแล้วทีนี้ในความรู้สึกเราน่ะเขาสูงแต่ว่าเราน่ะมองเห็นหน้าเห็นตัวเขาเลยเห็นตั้งแต่เข่าขึ้นไปจนถึงหัวเขานะคะก็บอกว่าเอ๊ะทำไมเปรตเป็นสีอย่างนี้ทำไมหน้าตาแบบนี้เรารู้เลยนะคะว่าเป็นเปรตสูงมากเลยตึกนั้นน่ะประมาณ6ชั้นน่ะตึกที่น้องสาวดิฉันอยู่ประมาณ6ชั้นสูงประมาณนั้นเลยแล้วทีนี้เราก็เลยเห็นหน้าเห็นตาเขาแล้วเนี่ยก็บอกว่าเอ๊ะเขาต้องเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับเราแน่เลยเนี่ยเขาถึงมาขอส่วนบุญกับเราก็เลยแผ่ให้หลังจากตื่นมาก็แผ่ย้อนหลังให้เขาไปเมื่อวานก่อนน้องสาวมาเล่าให้ฟังว่ายายหนูจะเล่าอะไรให้ฟัง
หนูฝันเห็นเปรตแล้วเป็นเปรตสีดำตัวดำเมี่ยมเลยแล้วทีเนี้ยหนูก็เห็นแต่ขาเขาจากเข่าขึ้นมานะคะแล้วทีเนี้ยหนูก็เลยว่าเอ๊ะเปรตแน่เลยเนี่ยขาผมพร้อมแห้งๆดำๆนะคะหนูก็เลยเดินไประเบียงแล้วก็เลยไปยืนแล้วก็เหงื่อหน้าก็ไปดูเขาคือแบบคือดูไม่รู้หรอกแต่ดูแต่ว่าเป็นหัวเป็นตาเป็นอะไรอย่างเงี้ยแต่มันดำหมดเลยผมพร้อมแห้งๆดำๆบอกว่าหนูไม่เคยฝันเห็นเปรตเลยยายตั้งแต่เกิดมาเนี่ยเป็นครั้งแรกที่หนูฝันเห็นก็เลยบอกว่าลักษณะแบบนี้แบบนี้เอ้ยเหมือนของเราเลยว่ะก็เลยพูดอย่างเงี้ยแสดงว่าเขาอ่ะเขามาถูกห้องเลยนะคะแต่หลายปีผ่านมาแล้วที่เพิ่งมาฝันเห็นเนี่ยแสดงว่าเขาต้องเป็นอะไรที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับเรากับพวกเราแน่เลยเมื่อเขารู้ว่าตรงเนี้ยมีพลังบุญออกมาจากการสวดมนต์ภาวนาเขาก็เลยมาอีกครั้งหนึ่งบางคนจะงงว่าเอ๊ะแล้วทำไมเขาไม่มาบ่อยๆเขาอาจจะถูกกักที่ไหนก็ไม่รู้เนาะเราก็ไม่รู้เราสันนิษฐานเอาว่าเขาคงมีตรงที่เขาอยู่นะแล้วเวลาเขาถูกปล่อยมาเขาคงจะต้องมาณที่เดิมที่เขาเคยได้บุญนะคะง่ายๆที่เขาเคยได้บุญแล้วก็มีแสงบุญอ่ะเขาอันดับแรกเขาต้องเกี่ยวพันกับเราอันดับสองเขารู้ว่าเราอยู่ตรงนี้อะไรเงี้ยก็ต้องมาขอตรงนี้ก็เลยว่าโอ้ยแสดงว่าเป็นตนเดียวกับของที่เราเห็นหลายปีที่ผ่านมาหรือเปล่าวะที่เราฝันเห็นเขาเนี่ยแล้วเธอมาฝันซ้ำเนี่ยน้องพวกไม่รู้เหมือนกันที่แน่ๆต้องเกี่ยวกับเรานี่แหละอะไรอย่างเงี้ยก็เลยมาเล่าให้ฟังว่าเออเนี่ยเราก็แผ่ไปนะคะไม่รู้ว่าญาติเราตั้งแต่อดีตการไหนก็ไม่รู้แล้วก็ตกภูมิอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แผ่พวกช่วยพวกเขาไปไม่รู้ได้ไม่ได้เนาะก็เนี่ยแหละค่ะเราจำอดีตชาติไม่ได้เนาะเราก็เลยไม่ได้คิดถึงพวกเขาถ้าเราจำได้เนี่ยเราจะแผ่ไปไม่มีประมาณเลยมันหลายภพหลายชาติเกิดมาเวียนไปเวียนมาอยู่แบบนี้นะคะนั่นแหละค่ะก็วันนี้มีแค่นี้เนาะจบวันนี้แบตเตอรี่อ่อนลงอ่อนลงนะคะก็แดดก็ไม่มีแต่มีแสงสว่างอยู่ก็วันอังคารคงไม่ได้ลงนะคะแล้วก็วันพฤหัสก็น่าจะลงบ่ายๆเนาะก็ให้กำลังใจในการปฏิบัติธรรมสำหรับทุกท่านเนาะปฏิบัติดีปฏิบัติชอบค่ะแล้วก็ถ้ามีบุญสัมพันธ์กันก็ได้ฟังแล้วเชื่อแล้วนำไปปฏิบัติเนาะให้กำลังใจค่ะจะได้มีเกราะป้องกันทั้งร่างกายและจิตใจเราในยุคนี้แล้วยุคถัดๆไปมันก็จะมีอะไรเข้ามาทำให้เราอกสั่นขวัญแขวนเป็นระยะฉะนั้นเนี่ยเราต้องมีจิตใจที่เข้มแข็งที่พึ่งเราด้วยการปฏิบัติธรรมนี่แหละดีที่สุดแล้วมีอะไรก็คิดถึงครูบาอาจารย์คิดถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ประมาณนี้เนาะค่ะโอเคค่ะวันนี้ลาไปแล้วค่ะลูกหลานหลวงปู่ดูหลวงปู่ทวดญาติธรรมทุกท่านบุญใดที่ดิฉันทำมาขอแผ่ให้กับทุกท่านนะคะแล้วก็ดูแลสุขภาพกันด้วยค่ะสวัสดีค่ะ